มแล้วและก็จะเป็นนำทีมในการที่จะประกาศเจตนารมณ์ครับขออนุญาตแนะนำพวกเรารู้จักเพิ่มเติมครับท่านนายแพทย์สุรพรรอยหาครับอันนี้ท่านโดนแหน่งนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับจากโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่อำนาจเจริญนะครับครับตอนนี้ทางทีมงานได้จัดเวทีที่จะประกาศเจตนารมณ์ของวันนี้ห่วงเวลาที่เราทำมาทั้งปีนะครับและก็วันนี้อีกหนึ่งวันนั้นเราจะร่วมกันทำอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความสุขหรือว่าเกิดความเป็นอุบลราชธานีเมืองที่อยู่สู่สังคมสุขภาวะครับอันนี้คงทีมงานคงจัดเป็นที่พร้อมแล้วผมให้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านนายแพทย์สุรพรลอยหาประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้นำประกาศเจตนาร่วมอุบลราชธานีเมืองที่อยู่สู่สังคมสุขภาวะครับขอเรียนเชิญเครือข่ายสมัชชานะครับร่วมอาจอยู่ด้านหลังท่านครับท่านสายสุขเพลท่านคุณหมอนิรันดร์นะครับและก็อาจารย์เกษมบุญลงและเครือข่ายตัวแทนนะครับเพื่อสร้างพลังในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับด้วยความมุ่งมั่นและความใฝ่ฝันที่จะเห็นความอยู่เย็นเป็นสุขเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีให้คนอุบลมีคุณภาพคุณธรรมสุขภาพดีมีเมืองที่ทันสมัยและสิ่งแวดล้อมน่าอยู่มีสัมมาอาชีพที่ส่งเสริมความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินบนฐานการมีส่วนร่วมวัฒนธรรมที่ดีงามและการจัดการผังเมืองที่ดีกับผมนายแพทย์สุรพรลอยหาในนามประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีและเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีทุกภาคส่วนที่ได้มารวมกันณที่นี้จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการสานพลังเครือข่ายในการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีไปสู่สังคมที่คาดหวังร่วมกันคืออุบลราชธานีเมืองน่าอยู่สู่สังคมสุขภาวะโดยมีการขับเคลื่อนดังนี้หนึ่งพวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นมติสุขภาพจังหวัดทั้งขาขึ้นขาเคลื่อนและขาร่วมได้แก่อุบลราชธานีเมืองน่าอยู่อุบลเมืองสะอาดปราศจากขยะอุบลถนนดีขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจรเพื่อให้เกิดอุบลราชธานีเมืองน่าอยู่สู่สังคมสุขภาวะ 2. พวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนจัดการตนเองหมู่บ้านจัดการสุขภาพหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเป็นต้นทางนำไปสู่การพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 อันนำไปสู่สังคมสุขภาวะที่พึงประสงค์ 3.พวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการกองทุนสุขภาพตำบลตำบลสุขภาวะธรรมนูญสุขภาพตำบลและระบบบริการปฐมภูมิอันนำไปสู่สังคมสุขภาวะที่ต้องการ4พวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพอำเภอโดยบูรณาการกับนโยบายคณะกรรมการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหรือพชอเพื่อเชื่อมโยงกลไกจากระดับชุมชนหมู่บ้านตำบลขึ้นสู่ในระดับจังหวัดบูรณาการให้เกิดสังคมสุขภาวะในทุกพื้นที่5พวกเราจะร่วมกันข
ขับเคลื่อนจัดตั้งกองทุนจิตอาสาประชารัฐเพื่อให้กลไกพลังจิตอาสาประชารัฐในการดูแลทุกคนยากคนด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆรวมทั้งเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเด็นมติสุขภาพสาธารณสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี6พวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อนประเด็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอันได้แก่1การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น2ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด3การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษาและ4การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดเป็นอุบลราชธานีเมืองน่าอยู่สู่สังคมสุขภาวะรวมทั้งภาพรวมในระดับประเทศ7พวกเราจะร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดตลาดสีเขียวเกษตร MC ในเครือข่ายต่างๆเพื่อชาวอุบลราชธานีจะได้มีอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าไว้บริโภคอย่างพอเพียงประกาศณวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2560ณโรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทครับขอเสียงปรบมือเป็นสักขีพยานครับลำดับต่อไปเพื่อให้เกิดความขับเคลื่อนอย่างมีพลังครับเชิญท่านนายแพทย์สุรพรรอยหาประธานสมัชชาสุขภาพตำบลได้มอบประกาศเจตนารมณ์ให้กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับเชิญครับขอเสียงตบมืออีกสักครั้งครับเป็นพลังว่าวันนี้เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเราจะขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อไปตามเป้าหมายที่พวกเราวางไว้ครับและลำดับนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านเฉลิมพลท่านได้กล่าวปิดและกล่าวองค์ประถมและกล่าวปิดนะครับงานการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่3ปีพ.ศ. 2560ขอกราบเรียนเชิญครับครับกราบนมัสการท่านพระเทพว่าอาจารย์นะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีฟังท่านเทศทีไรมีความสุขทุกครั้งนะครับท่านนายแพทย์สุรพรลอยหาท่านประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีท่านเครือข่ายนะครับสมัชชาสุขภาพที่เคารพทุกท่านขอให้มันปิดตอนแรกว่าจะปิดเลยนะครับเราเห็นท่านมานานแล้วแต่ว่าพอดีได้อะไรดีๆจากท่านสกุลนะครับท่านได้พูดไว้หลายเรื่องท่านก็เลยอยากจะคุยกับท่านจริงๆจังหวัดเราโดยท่านผู้ราชการจังหวัดเนี่ยให้ผมมาทำยุทธศาสตร์จังหวัดใหม่นะครับยุทธศาสตร์จังหวัดของเราเนี่ยแต่เดิมไม่ได้ยึดติดกับยุทธศาสตร์ของชาติยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยก็เป็นยุทธศาสตร์20ปีแล้วนะครับแต่เราก็ยังคงยึดยุทธศาสตร์4ปีมันมองไม่เห็นภาพของอุบลราชธานีนะครับส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปีนี้ก็คือในเรื่องของสุขภาพเราจะให้อุบลเป็นฮับของสุขภาพนะครับหมายความว่าเราจะพัฒนาระบบมูลฐานที่เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับอย่ามองว่าอุบลเป็นเมืองชายแดนถ้าเรามองว่าอุบลเป็นเมืองชายแดนโอกาสเราจะน้อยเราต้องมองว่าอุบลเป็นเซ็นเตอร์ของ3ประเทศ4ประเทศก็ไม่ใช่3อุบลเป็นเส้นทางเข้าลาวสามารถต่อรูปไปถึงเวียดนามเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับเขมร4ประเทศนี้เป็นวงกลมที่สามารถจะดึงการค้าด้านสุขภาพได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราได้เข้าไปให้บริการด้านสุขภาพที่ประเทศลาวนะครับเป็นการเขาเรียกว่าทำให้ประเทศลาวได้รู้ว่าถ้าสุขภาพต้องมาให้เราเป็นภาคีกับเพื่อนร่วมกันระหว่าง
องค์กรภาคเอกชนที่เรียกว่าโรตารี่นะครับกับทีมแพทย์โรงพยาบาล50พรรษานะครับของท่านเจ้าคุณนะก็ไปบริการให้2วันเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าลู่ทางทางเรื่องสุขภาพการพยาบาลนั้นอุบลราชธานีจะเป็นยุทธศาสตร์หลักในยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบล20ปีด้วยแล้วก็จะทำให้สำเร็จไม่เกิน10ปีก็คือเราจะแบ่งพวกยุทธศาสตร์นับ5ปี5ปีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพซึ่งเราใส่เข้าไปนอกจากสุขภาพเราทำสมาร์ทซิตี้สมาร์ทซิตี้ในความหมายไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่อย่างที่ท่านนายแพทย์สุรพลว่า1สมาร์ทในเรื่องความสะอาดบ้านเมืองต้องได้รับการดูแลให้มีความสะอาดมีระเบียบ2ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับเป็นความสมาร์ทที่นักท่องเที่ยวต้องอยากมาเที่ยวเรามาแล้วต้องได้รับความสะดวกสบายมาแล้วต้องปลอดภัยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสมาร์ทที่เราจะสร้างขึ้นปี5ใน3ปีแล้วเราจะทำสมาร์ทใน3เรื่องก็คือ1เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเกษตร2เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับ3เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะจะทำให้ทุกคนเป็นที่ยอมรับก่อนนะครับแต่อย่างหนึ่งที่จังหวัดเราขาดไปคือเรื่องขององค์ความรู้เรื่องการศึกษาท่านทราบไหมครับว่าอุบลราชธานีเป็นรองสุดท้ายจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงจังหวัดเดียวในเรื่องของ IQ ในเรื่องของ EQ ของเด็กแล้วก็ไปที่แปลกใจในยุทธศาสตร์ของจังหวัดอุบลไม่มีเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนนะครับดังนั้นวันนี้หันกลับมามองตรงนี้เรียกกระทรวงศึกษามาคุยต้องพัฒนาศักยภาพคนต้องมีโรงเรียนที่สามารถจะบอกได้ว่าถ้าเข้าโรงเรียนนี้ลูกคุณเป็นหมอยกชั้นใช่ไหมครับพัฒนาสู่โรงเรียนแบบนี้เราจะยังไม่ทำโรงเรียนทั้งร้อยทั้งพันโรงแต่จะจับโรงเรียนขึ้นมาโรงเรียนเองต้องพัฒนาก่อนพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบนะครับนี่คือเรื่องของความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสาธารณสุขดีคือเรื่อง EQ และ IQ ที่ต้องปลูกฝังเด็กมาตั้งแต่เด็กนะครับวันนี้ได้เดินดูธรรมนูญของหมู่บ้านตำบลรู้สึกภูมิใจโดยเฉพาะท่านรองนายกอบต.อะไรนะครับอุดรหัวดอนยินดีนะครับถ้าจะให้ผมสนับสนุนอะไรท่านมีแนวความคิดที่ถูกต้องนะครับเที่ยวที่หนึ่งมากินที่หนึ่งมาพักอีกที่นึกออกไหมครับเพราะนั้นมันก็จะเกิดวงจรของเศรษฐกิจในขึ้นทุกๆพื้นที่ไม่ใช่กินเที่ยวอยู่ที่เดียวไอ้ที่นั่นก็เจริญอยู่ที่เดียวถูกไหมครับแต่ต้องสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยท่านนายกบอกว่าไปเที่ยวที่ชีทวนต้องมากินอาหารที่ผมแล้วก็ไปส่งไปพักที่อีกที่หนึ่งนะครับท่านนายกไม่ต้องรองนายกไม่ต้องขอที่พักไปด้วยให้ที่อื่นเขามีรายได้ด้วยวงจรมันก็จะเป็นไซเคิลที่ดีการพัฒนามันก็จะเกิดขึ้นได้ในทุกหย่อมย่าถูกไหมครับเช่นเดียวกันกับการทำแผนของจังหวัดทุกส่วนก็ต้องมีการส่งซึ่งกันและกันผมจะทำเรื่องฮับของสุขภาพก็ไม่ใช่ว่าสาธารณสุขต้องมานั่งทำอยู่คนเดียวทุกหน่วยต้องมาช่วยทำให้มันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนซึ่งตอนนี้เราดึงเรียกว่า5เสือ5เสือของจังหวัดมาเป็นคณะทำงานของทุกๆส่วน1หอการค้านะครับ2สภาอุตสาหกรรม3การท่องเที่ยว4ประชารัฐ5ชมรมธนาคารเห็นไหมครับผมมีทุกอย่างหมดประชารัฐทำงานไม่มีเงินชมรมธนาคารมาช่วยอ้าวช่วยแล้วไม่มีแรงขอการค้ามาหาตลาดให้หน่อย
ห็นไหมมีวงจรหมดให้หมดสภาพภาพอุตสาหกรรมที่อันนี้น่าจะส่งเสริมเป็นอุตสาหกรรมหลักได้ดึงขึ้นมาภาคองค์กรนี้ก็จะมาช่วยเราทำงานภาคราชการถอยหลังออกมานะครับนโยบายก็คือให้คนอุบลกำหนดชีวิตของตัวเองคนอุบลคิดราชการเสริมไม่ใช่ราชการนำคนอุบลมองเอ๊ะราชการก็ทำอะไรที่เห็นเกี่ยวกับเราวันนี้เอาไหนเอาภาคส่วนต่างๆมาคิดว่าคุณอยากเป็นอะไรเขาบอกอยากเป็นไมซิตี้ทุกคนงงเลยไมแปลว่าหนูเป็นหนูทำไมแต่ไหมแต่ไมซิตี้จริงๆคือการเชื่อมโยงให้จังหวัดอุบลเป็นศูนย์ของการสัมมนาศูนย์ของการแสดงรถโชว์ศูนย์ของการนำนักท่องเที่ยวมาพักแบบอบรมสัมมนาทั้งอะไรที่จะต้องมาสะท้อนตรงนี้บ้างคนคิดไหมถนนหนทางเราดีหรือยังที่พักเราเพียงพอไหมอาหารการกินเพียงพอไหมระบบอำนวยความสะดวกเพียงพอไหมความปลอดภัยเพียงพอไหมทุกอย่างก็จะมาลงช่วยไหมให้เกิดไหมที่อยู่3ปีโครงสร้างไหมเสร็จ5ปีจะเป็นไหมที่สมบูรณ์นี่คือยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับเพราะนั้นกำลังเชื่อมโยงให้ท่านเห็นว่าวันนี้ภายใต้ท่านสุริวิทูลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่เห็นไปกว่าหลักวัดเนี่ยท่านกำลังสั่งการให้ส่วนราชการต่างๆจองวัดใครจะไปช่วยกันนี่หมายความว่าเช้ามาเนี่ยต่อไปท่านจะปั่นจักรยานไปเยี่ยมวัดทุกที่วัดนี้ทีดูซิว่าหัวหน้าส่วนราชการตื่นแต่เช้าไปกวาดวัดไหมท่านไม่จำเป็นต้องกวาดทุกวันนะกำหนดกติกาสิ่งหนึ่งที่ท่านสร้างขึ้นมาแล้วเพื่อที่จะให้จิตใจพวกเราตื่นเช้าทุกวันอาทิตย์ไปใส่บาตรเขาเรียกตักบาตรวันอาทิตย์นะครับท่านเจ้าคุณก็จะไปให้ข้อคิดปีใหม่ปีนี้ท่านก็จะไม่เป็นประธานเขาด่าแต่ท่านก็จะให้ท่านเจ้าคุณกับบุคลากรที่เราเคารพนับถืออาจจะต้องไปรบกวนท่านเจ้าคุณให้สิ่งให้อวยพรให้กับชาวอุบลราชธานีสั้นๆนะครับหลังจากที่เรานับศูนย์เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นท่านเจ้าคุณให้พรและประทานด้วยพ่อแม่พี่น้องที่อาวุโสสูงอายุ90ที่เราเป็นปูชนียบุคคลที่เราฟังแล้วเคารพนับถือไม่เอาพวกผมไม่เอาผู้ว่าซึ่งอายุน้อยๆจะดูอวยพรผู้ใหญ่ยังไงเอาผู้ใหญ่อวยพรเด็กสองท่านเท่านั้นแต่ไม่ต้องมาด้วยตัวนะครับเพราะท่านจะได้จำวัดคนที่สูงอายุก็จะได้อยู่บ้านไม่ต้องเกินทีก็จะไปขออัดสัมภาษณ์ท่านจะขอบคุณก็จะใช้ไปที่นี่แล้วก็เขาดาวที่หาแตงก็จะใช้วิธีการนี้ก็ฝากท่านช่วยอวยพรหนักๆนะครับจริงๆเรื่องนี้ต้องคุยเยอะนะครับผมอาจจะที่คำกล่าวคำล่างคำกล่าวปิดแล้วเนี่ยประเด็นสำคัญของการเรียนดีเยอะเลยนะครับตั้งแต่แรกเปลี่ยนการเรียนรู้เป็นพลังของสังคมโดยเฉพาะขยะมูลฝอยเมื่อกี้ผมเดินสัมภาษณ์แล้วมีขยะแต่ทุกคนมองข้ามมูลฝอยมูลฝอยเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคที่ร้อยเอ็ดเรียกว่าโรคพยาธิใบไม้ตับที่เราก็มีไม่มีใครนึกถึงแล้วสาธารณสุขมีแผนจัดการตามโรคแบบของประเทศ8ปีแต่ผมกำหนดกับสาธารณสุขที่นี่แล้วว่า3ปี3ปีการกำจัดการทิ้งสิ่งปฏิกูลนอกที่ทิ้งต้องออกไป3ปีเกิดขึ้นได้ไงครับเล่าให้ฟังสั้นๆแล้วก็จะปิดนะครับ6เดือนแรกบังคับนะครับบังคับเลยให้ทุกท้องถิ่นต้องออกเทศบัญญัติข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องขยะมูลฝอยใครก็ตามที่จะเข้ามาทำขยะมูลฝอยในเขตขององค์กรปกครองท้องถิ่น1รถต้องได้รับการตรวจสภาพแล้วว่าผ่านไม่วิ่งไปเดี๋ยวติ๊กๆวิ่งไป2ติด GPS กำหนดบันทึก GPS ออกจากที่นี้ต้องไปปลายทางณจุดที่ทิ้งเท่านั้น
หยุดไม่ได้ถ้าหยุดปึ๊บตรวจสอบ GPS ว่าเอ๊ะรถคันนี้ไปหยุดตรงนี้แล้วปรากฏมีการทิ้งขยะมูลฝอยดำเนินคดีเรียกว่าครับ3ทุกแห่งที่บขต้องมีสถานที่ที่ถูกสุขลักษณะในการบำบัดแล้วจึงจะอนุญาต3สิ่งนี้จะทำตอบโจทย์ว่ามันจะหมดไปได้ยังไงพอ6เดือนแรกออกเป็นเทศบัญญัติ6ตอนเดือนต่อมาฝึกบังคับใช้ยังไม่ต้องบังคับใช้อย่างเล่นหนักในขณะฝึกบังคับใช้เหตุผลที่บอกว่าฝึกบังคับใช้เพราะว่ายังไม่มีจุดในการบำบัดที่เพียงพอให้ท้องถิ่นและท้องถิ่นตั้งงบประมาณเตรียมการตั้งงบประมาณเพื่อไปสร้างในปีต่อไปแห่งละประมาณ 650,000 มีแบบให้เดี๋ยวมีแบบไปให้นะครับ 650,000 เนี่ยให้ทุกท้องถิ่นที่มีศักยภาพตั้งท้องถิ่นไหนที่ไม่มีศักยภาพเดี๋ยวมอบอบจ.ดำเนินการพอเข้าปีที่2เริ่มต้นปั้นงบประมาณของท้องถิ่นใช้ได้ให้สร้างใน6เดือนแรก 50% ต้องมีบ่อประมาณในทุกพื้นที่ที่เป็นที่มีศักยภาพส่วนที่เหลือให้อบจ.เข้ามาเทคโอเวอร์ให้ไปสร้าง6เดือนถัดมาบังคับใช้กฎหมายโดยเข้มข้นหมายความว่าจะไม่มีการไปทิ้งนอกพื้นที่แล้วมาอยู่ในพื้นที่ลักษณะของบ่อบำบัดเป็นยังไงมีหลุมทั้งหมด31หลุม31หลุมผึ่งแห้งครับการกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมมันไปผึ่งแห้งเพราะอะไรครับพยาธิใบไม้ตับต้องแห้งเท่านั้นถึงจะตายดังนั้นบ่อบำบัดจะเป็นบ่อเปิดซึ่งมีระบบการบำบัดนะครับ15วันก็ตายแล้วเพราะมันแห้งแล้วก็มอบหมายชุมชนว่าชุมชนนี้มีกี่หมู่มารับผิดชอบไปอันนี้2บ่ออันนี้2บ่อเอาไปทำปุ๋ยแจกชาวบ้านวงจรไม่ได้เสียหายไปนะครับเอามาทำปุ๋ยแจกชาวบ้านนี่เป็นรถแบบที่ท่านผู้ว่าได้กำหนดไว้ดังนั้นพอขึ้นปีที่3 100% ต้องไม่มีการทิ้งนอกอีกแล้วมันช่วยอะไรครับถ้าไม่มีทิ้งข้างนอกก็ไม่ไปทิ้งลงคูคลองพอทิ้งลงคูคลองปลาก็ไปกินก็กินพยาธิกันไปด้วยพยาธิก็มีอยู่ในตัวปลาพวกเราก็ไปจับปลาแล้วชอบกินดิบๆโหลาบก้อยพากินดิบๆก็กินพยาธิเข้าไปวงจรมันเลยไม่สิ้นสุดแต่ถ้าเราทำอย่างนี้เราปิดวงจรเองได้แล้วก็เริ่มมารณรงค์ในเรื่องการกินของปรุงสุกนะครับก็เรื่องพูดเรื่องสุขภาพผมก็ยังอ้วนอยู่นะแต่ตอนนี้ก็จะพยายามลดอยู่นะครับพยายามกันท่านผู้ว่ารายการจังหวัดแต่2คนตอนเย็นก็หิวทุกทีมองหน้านะนายกินไหมครับวันนี้ไม่อยากกินนะแต่เอาสักหน่อยก็ได้ก็ไปกันอยู่2คนก็เลยไปยุ่งสักทีนะครับแต่ก็พยายามลดกินแป้งนะครับลดกินแป้งแล้วก็ลดลงมาว่าก็ลดลงมาตอนนี้ก็ซุ่มๆลงมานะครับแต่ก็พยายามให้ดูเพราะว่าไม่อยากให้ฉันสู้เพราะว่าเป็นเบาหวานแล้วสู้ตกนะของผมยังไม่เป็นยังรอดอยู่นะครับขอปิดเลยนะครับพูดนานแล้วนะครับก็ขอปิดการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2510ณบัดนี้ครับขอบกราบขอบคุณครั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 บผลค่อนข้างครับตอนนี้พิธีปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้วแต่เราจะไม่มีพิธีปิดแบบไม่เป็นทางการนิดหนึ่งครับเราจะถ่ายรูปร่วมกันครับในช่วงที่ทางทีมได้จัดเวทีขออนุญาตเรียนเชิญท่านคุณหมอประวิตรนะครับได้เป็นตัวแทนมอบของที่ลึกให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับแล้วพวกเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับในนี้ครับแล้วก็เรียนเชิญคุณหมอนิรันดร์มอบของที่ลึกให้ท่านประธานพัชชาสภาจังหวัดครับนายแพทย์สุรพร